่สุดคือวันที่ร้านอาหารแม่ขายไม่ได้แล้วก็หนูไปขายสร้อยมาให้แม่ได้ตังค์ทั้งบ้านมีรวมกัน700บาทนี่แม่ตุ๋มนี่น้องเจสซี่เห็นไหมแนะนำตัวลูกน้ำตาลน้ำตาลชื่ออะไรคะชื่อปุ๋ยฟ้าแล้ว10ล้อชนรถที่แม่กับเต็งนั่งเราห่วงลูกอะพาลูกไว้ข้างหลังแต่แม่ขาหักแม่ผมเองครับวันนี้ผมจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนอร์เวย์โอ้ยได้เจอตั้งนานอยากกอดแม่ไว้ให้นานเท่านานสุขการและภาวสารกอดไว้กลางดวงใจใครจะถามว่าแม่ทำอะไรยิ่งใดเพียงใดแม่สร้างลูกสร้างคนคนที่กำลังดูวันๆของเราอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่นะลูกๆหลายๆคนนะคงได้กราบแล้วก็บอกรักคุณแม่กันไปแล้วนะครับหนูอ้อมล่ะวันนี้อุ้ยบอกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนั่นไงดีมากบอกเรียบร้อยพวงมาลัยไหว้แม่กราบขอพรจากแม่ดีที่สุดดีที่สุดป๋าก็เรียบร้อยแล้วทำไปตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆวันนี้นะคะป๋าวันวานของเราเนี่ยนะคะก็มีคุณแม่กับคุณลูกมาถึง4คนเลย4คนทั้ง2คู่4คนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันวานของเรานะคะจะอบอวลไปด้วยความรักจากคุณแม่นะคะคู่แรกเป็นรุ่นน้องของอ้อมเองเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องดังไหมมานี่ต้องดังมากโด่งดังไปถึงเมืองจีนเลยนะมีแฟนคลับจีนมาด้วยมีแฟนคลับเป็นชาวจีนเลยมีโอ้เขาบินกันไปดูเลยเหรอนี่เฮามาหนีเห่ามาได้คำเดียวเนี่ยนะเชี่ย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 ไม่เชี่ยพี่ไม่เคยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอ๋อเชี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าขอบคุณอ๋อเหรอใช่ไหมคะใช่ไหมเชี่ยเชี่ยเชี่ยคนถ่ายนี่เชี่ยเชี่ยถ่ายทางคนเดียวขอบคุณแม่ลูกคู่นี้ดังมากคู่นี้ดังมากลูกดังมาถึงเมืองจีนแต่อีกคู่หนึ่งแม่ลูกคู่นี้นี่เป็นหลานรักของป๋าเลยเห็นมันแต่เด็กตัวน้อยเห็นแต่แก้ผ้าวิ่งตอนนี้อยากให้หลานคนนี้แก้ผ้าวิ่งไม่ยอมทำดูสิเขาโตแล้วเห็นมันตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเชิญออกมาเลยไหมเชิญเลยดีกว่านะคะขอเชิญทั้งสองคู่เลยนะคะคู่แรกนะคะคุณป้องและก็คุณแม่กัลยาค่ะส่วนคู่ที่สองนะคะน้องขวัญอุษามณีกับคุณแม่ปราณีค่ะเชิญครับอ้อมกอดอ้อมกอดแม่ตะกอนรักเจ้าจึงกลัวคุณแม่อยู่กับผมสบายเฮฮาคุณแม่ไม่ซีเรียสเครียดอะไรเลยคุณแม่ของน้องขวัญนี่อย่างที่บอกแล้วคุ้นเคยกันดีถึงแม่จะไม่พยายามคุ้นเคยกับผมแต่ผมก็จะคุ้นเคยกับคุณแม่ป๋านี่แก้วแม่แต่แม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยแล้วอ่ะนะอยู่ที่ร้านไอติมอะค่ะอ๋อคุณแม่เฝ้าร้านอยู่ทำไมกลัวร้านหายเป็นไงหรือว่าต้องมีหลักสักคนอ๋อถึงว่าไปไหนมาไหนเห็นขวัญไปใช้เดี่ยวเลยเดี๋ยวนี้ใช้เดี่ยวเนาะน้องขวัญน่ะค่ะนี่นักข่าวก็สงสัยไงพอไม่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเขาดูว่าแม่ลูกนะทะเลาะกันจริงเปล่าเนี่ยตกลงทะเลาะกันไหมจริงๆมันก็ต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันถึงขนาดที่แบบแยกบอกว่าแม่เอามีดแทงขวัญสามคนนี่จริงไหมใช่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเลยนะครับไม่ท่าทีมีบ้างท่าทีมีกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆแม่ลูกไม่จะบอกว่ากว่าเราจะจีบแม่ป้องมาออกรายการได้เนี่ยใช้เวลา2ปีนะจริงป่ะนี่เราติดต่อไปนานมากแล้วแต่แม่ไม่ยอมออกเลยเขาคิดตื่นเต้นครับที่นี่นี่ไม่ใช่ว่าใจเย็นนะครับขาแข็งแล้วมั้งครับเนี่ยบ้าเมาแล้วยังไงแล้วทำไมวันนี้ไม่ยอมมาออกบอกอยากมาเจอป๋ามากครับวันนี้บอกถามแม่ดีกว่าถามแม่เริ่มคุ้นชินแม่ค่ะแล้ววันนี้แม่ตัดสินใจไงถึงมาออกได้คะเขาจีบแม่ยังไงถึงมาออกเขาหักดิบอะฮะหักดิบยังไงคะแม่คะยังไงคุณแม่มาถึงบอกแม่วันที่27ไม่ต้องนัดใครนะอ๋อแล้วก็ทำไมอะป้องตกลงมาออกรายการอุ้ยฉันไม่เอาเพราะแกบังคับหน่อยๆครับทำไมคุณแม่ไม่อยากออกทีวีเพราะอะไรฮะกลัวดังอย่างคุณกิ๊กสิดังกลัวเป็นอะไรแม่ระวังจะดังทั้งแม่ผมตอนนี้คุณสุชาค่ะนี่สุชาแม่ผมตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนทักนะแม่กิ๊กแม่กิ๊ก
ังยังไม่หักดึงหน้านิดนึงออกทีวีแม่สวยขนาดนี้ผมรู้แล้วแม่ผมรู้แล้วไม่ใช่แล้วทำไมรู้ไหมว่าแม่ไม่ออกทีวีกับเพราะว่าอะไรก็ต้องนวดแกล้งแม่ตัวเองไปแล้วขอสนิทแม่โทษปีนี้อยู่ไหนแม่โอ้ยอายดิพี่อายเลยแม่สิทธิ์แม่67ค่ะจริงป่ะแม่แม่สาวมาก67เหรอถามจริงนี่75ไปอ่ะอย่าซีเซลแพ้แล้วแต่แรกแม่ไม่อยู่ไม่จริงเหรอแม่ถามจริงแม่ปีนี้เท่าไหร่แม่แม่56เหรอโอ้แม่แม่เกี่ยวไปอีกอ่ะแม่56ยังจะเก็บอีกเหรอแม่ดูยังสาวยังแข็งแรงนะคุณแม่นะคุณแม่นะโอ้คุณแม่แข็งแรงคุณแม่เดี๋ยวหายตื่นเต้นเลยเนาะหายแล้วหายตื่นเต้นแล้วแต่เราให้แม่ไปพักสักนิดนึงให้แม่คุ้นชินให้แม่คุ้นชินกับเรามากกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับแม่ทั้งคู่เลยนะคะอย่างเต็มที่เลยช่วงหน้าค่ะสักครู่ค่ะโอ้มกอดแม่ตะโกนอย่างเมื่อก่อนเราอยู่ในท้องแม่แม่ยังไม่คิดค่าน้ำนมค่าเลือดไม่คิดว่าจะคิดไหมแล้วก็ชอบขาวๆหมวยหมวยมั้งเห็นไหมล่ะหน้าแข็งพอได้ไหมได้ป่ะสวยแม่กลัวไหมวันหนึ่งผู้หญิงแม่คะลูกของผมไม่กลัวเพราะว่าเราสอนแล้วสอนยังไงเดี๋ยวคุณแม่สอนได้ผมจะกลัวความลับห่วงน้องขวัญไหมส่วนในนี้คือเรื่องของความรักเรื่องผู้ชายทำไมฮะแม่ไม่ต้องเน้นก็ได้เรื่องผู้ชายผมรักแม่ครับอ้าวหอมแก้มเลยหอมแก้มให้ใช่อยากบอกไปว่ารักเธอคนรักฉันรักเธอ